หม่าล่าแบบต้นตำรับต้นตำรับแบบจีนแท้แท้หม่าล่าปลาเป็ดไส้เป็ดไส้เป็ดที่อ่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัตถุดิบทุกอย่างคือเขานำเข้ามาจากจีนโหว้าวมันยังไม่ใช่อ่ะมันอร่อยแต่มันไม่เด็ดไงแต่มันไม่ได้แบบว้าวอันนี้คือรสชาติออริจินอลที่เราไปกินที่จีนเนาะรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดจ้อยเด็ดเผ็ดจ้อยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองไปแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดจ้อยถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะคือรายการอร่อยเด็ดเผ็ดหน่อยวันนี้เรามากันที่ร้านที่ชื่อว่าซุงหมอคงเป็นหม่าล่านะอยู่แถวรัชดาภิเษกนั่นเองนะจริงๆจะบอกว่าหม่าล่าในเมืองไทยแบบมีหลายร้านมากมากมากเต็มไปหมดแต่ร้านนี้เพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่นี่เป็นเหมือนหม่าล่าแบบต้นตำรับต้นตำรับแบบจีนแท้แท้อยู่หนานอยู่หนานเลยเหรอไม่รู้มั่วไปมีสถานที่ที่รู้จักใช่เขาขายยังไงเขาขายอะไรมีอะไรบ้างต้องถามเขาเนาะนี่ต้องถามน้องคนนี้น้องคนนี้เหมือนจะรู้เรื่องสวัสดีค่ะนี่นี่กลางเลยกลางเลยเราพี่เนี่ยนะมาถ่ายรายการอร่อยเด็ดเค็ดดอยเคยดูไหมติดตามช่องพี่อยู่ครับที่ล่าสุดก็คือที่พี่แต่งกันดีรีวิวอาหารไม่ค่อยเจอส่วนมากจะเจอที่ไปกับลูกไปกับลูกมีรายการมันชื่ออร่อยเด็ดเผ็ดดอยพี่จะไปชิมที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะไปเทสว่ามันเด็ดหรือมันดอยใช่พวกพี่ตอนนี้วิ่งแบบโดนยิงอยู่อะไรอยู่ใช่คนรอบข้างพี่อยู่เพราะพี่ไปบอกเขาว่าดอยเรากลัวไหมในหน้าเราเป็นกังวลมากไหมไม่กลัวครับเพราะว่าร้านเราคอนเฟิร์มได้ว่าเด็ดแน่นอนเด็ดแน่นอนนี่เป็นหม่าล่าจากจีนยู่หนานใช่ไหมจีนหนานใช่ครับเปิดมากี่ปี5-6ปีแล้วครับ5-6ปีมีกี่สาขา2สาขาตอนนี้อีกสาขานึงที่รามคำแหงครับที่รามคำแหงมีรัชดากับรามคำแหงแต่ที่นี่เป็นที่แรกป่ะฮะใช่ครับจะได้อยากรู้ว่าถ้ามาที่ต้องกินอะไรบ้างร้านนี้ส่วนมากเมนูแนะนำก็หอยนางรมครับหลายอย่างครับแล้วก็ปลาเผาแล้วก็มีไก่ไก่ตัวนึงไก่1ตัวทุกอย่างจะมีหม่าล่าอยู่ในนั้นใช่ๆครับอ๋อแล้วเอาหอยนางรม1แล้วเดี๋ยวพี่จะสั่งหม่าล่าที่เป็นหม่าล่าปิ้ง yeah. แล้วมีต้มมั้ยต้มมีแบบซุปมั้ยหม่าล่าทังหม่าล่าทังแปลว่าอะไรทังแปลว่าหม้อนึงหม้อแล้วแม่ก็ช่วยใหญ่เหมือนถังเหมือนถังนะอ๋อต้มหม่าล่าทังโอเคครับได้จัดไปเดี๋ยวเอาหม่าล่าทังหม่าล่าแบบปิ้งๆธรรมดาหอยนางรมแล้วก็นี่พอดีสายไฟเห็นเต้าหู้เด็ดไหมเด็ดแม่นี้เด็ดครับแม่ใจนะอันนี้ถือว่าขายดีที่สุดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เราก็หอยก็ขายดีที่สุดเราอะเราเป็นคนหลายใจมากนะอะไรดีที่สุดอันนี้เพิ่งเอามาขายได้ประมาณ3-4เดือนเพราะว่าออกเยอะครับเพราะว่าเครื่องปรุงเขาเป็นคือคนกินไปขี้ออกเยอะเลยขี้ออกเยอะเลยไม่ใช่พี่ถามหน่อยเด็ดภาษาจีนพูดว่าอร่อยแปลว่า好吃好吃แล้วไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อย不好吃不不不不不不ไม่好吃หรือ不好吃ต้องไปชิมให้รู้ว่า好吃不好吃พี่กายเลือกแบบปิ้งหนูเลือกแบบต้มโอเคหนูต้องเลือก10ไม้นะโอเคโอเคอุ๊ยอะไรไม่เคยเห็นน่ะดูดิหม่าล่าปากเป็ดอร่อยอ่ะคนนางบอกอร่อยก็เอาที่นี่นะก็มีความหลากหลายอย่างที่พี่อย่างที่พี่กายหยิบมาเมื่อกี้คือปากเป็ดคือไม่เคยเห็นหม่าล่าที่ไหนมีปากเป็ดนะเธอไส้เป็ดไส้เป็ดอ่ะอันนี้คืออะไรใหญ่ขนาดนี้คุณซี่โครงซี่โครงอ่อนซี่โครงอ่อนก็มีอ่ะอันนี้ปกติขายไม้เท่าไหร่จ๊ะทุกอย่าง20อ่ะเราเลือกกันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตอนที่เอามากางอาหารเนี่ยนะ
มันจะหาวซื้อหรือกูหาวซื้อนะจ๊ะมาแล้วนะฮะเมนูแรกของเรามาล่าทั้งก็คือเราดูเข้มข้นค่ะหนูเลือกมา10ไม้ที่เราเข้าไปอยู่ในนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เอาไปต้มให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นน้ำซุปแบบนี้กินมันจีนมากเอางี้ก่อนกินมาล่ามากแล้วมันเข้มข้นมากเลยนะดูดิซึ่งจานนี้เนี่ยนะมาล่าทั้งเนี่ย250บาทคือตอนที่ยกมาเสิร์ฟเนี่ยเด็กที่ร้านบอกว่าพี่มันอาจจะราคาสูงหน่อยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะวัตถุดิบทุกอย่างเรียกว่าทุกอย่างทุกอย่างยกเว้นเฉพาะแบบของสดนะคือเขานำเข้ามาจากจีนหนูจะลองแล้วนะปกติเวลาเราไปกินหม่าล่าที่เป็นต้มกลิ่นมันจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้มันกลิ่นแบบหม่าล่าอีกแบบนึงอะอย่างนี้แหละเอาละนะเว้ยโอ้บ้าไปแล้วอร่อยเข้มข้นมากมันเข้มข้นมากมากเข้มข้นมากมากเข้มข้นที่สุดของการกินอะไรที่เป็นต้มต้มหม่าล่าจริงก่อนกินนะคิดในใจด่อยแน่นอนมีความรู้สึกแต่พอกินเข้าไปแล้วแบบไม่ว่ะมันเข้มข้นมากอร่อยมากและมันไม่ได้ชาอย่างที่คิดไม่ได้เผ็ดชาขนาดนั้นเลยไม่ได้เผ็ดไม่ได้ชาขนาดนั้นอร่อยกินได้ทั้งวันบอกเลยอร่อยแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบกินมันมันบอกเลยอาจจะต้องทานอันนี้อันนี้มันอันนี้มันแบบมันมากเอางี้ดีกว่ามันแบบน้ำมันแบบน้ำมันพริกอะแต่ถ้าจะมากินหม่าล่าแล้วกลายเป็นคนไม่กินมันแต่ถ้าจะมากินหม่าล่าแล้วต้องทำใจว่ามันต้องมีน้ำมันหม่าล่า yeah. อร่อยซึ่งมันอร่อยมากถ้ามันไม่มีความมันตรงนี้นี่คือบอกเลยว่ามันจะไม่อร่อยขนาดนี้ก็ได้อร่อยน้ำซุปเขากินหม่าล่ารสชาติกลมกล่อมและเข้มข้นเข้มข้นอร่อยจานแรกมาก็ไอ้นั่นเลยเด็ดเด็ดภาษาจีนอะไรวะอะไรซื้ออะไรซื้อเนี่ยแหละเห่าซื้อถูกปะเห่าซื้อเด็ดมากมากคืออะไรไทเห่าซื้อไทเห่าซื้อไทเห่าซื้อมากดีสุดยอดอร่อยมากเมนูถัดไปของเรานะครับคือหม่าล่าเต้าฟูแต่ตอนนี้รู้สึกปากเหมือนแอนเจลินาโจลี่แบบเบิร์นมากตอนนี้จุกจิ๊ดที่ปากมากเลยนะแล้วเราก็มาต่อกันที่หม่าล่าเต้าฟูโอ้โหไปกันใหญ่แล้วหม่าล่าเต้าฟูนี้มีราคาอยู่ที่60บาทนะครับผมอุ้ยมันมีเหมือนเครื่องเทศด้วยเครื่องเทศคือกลิ่นฉุนเลยเอางี้ดีกว่าแต่ว่าเต้าหู้เขาแบบกรอบๆนะแบบอันนี้ก้ำกึ่งระหว่างชอบไปเลยกับไม่ชอบไปเลยแน่นอนพี่นายชิมก่อนว้าวชอบทำหน้าทำตาแบบนี้แล้วจะงงไม่ร้อนแหลกจมูกฉุนมากอันนี้อร่อยเครื่องเทศเขาอันนี้มันเหมือนมีขิงมีข่ามีอะไรด้วยอ่ะแล้วมันกัดแล้วมันกรึบ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 เต้าหู้อร่อยมากอร่อยมากเต้าหู้อร่อยมากเต้าหู้ข้างนอกคือกรอบข้างในคือเป็นเนื้อเต้าหู้เลยนี่ดูนี่โอ้ยรสชาติของมันนะเค็มๆต้องอันนี้คือรสชาติอะไรมันคืออะไรที่มันเด่นออกมามันคืออะไรมันจะเหมือนกับพวกขิงขาแหละแต่มันไม่ใช่อ๋อเขาพูดว่ายังไงนะฮะเชียงเปิดแต่ว่าหนูว่ามันผสมกับหม่าล่าแล้วเอามาปรุงรสมันเครื่องเทศมากอย่างนี้ดีกว่าคนไม่ชอบกินเครื่องเทศจะบอกว่ามันด๋อยเลยนะเด็ดสำหรับหนูเนี่ยนะเอาอยู่ที่ฮารุแต่สำหรับพี่กายคือกับแก้มพี่กายให้เลยเด็ดที่สั่งเบียร์มาแล้วขวดนึงนี่กินนี่ได้ไม่รู้กี่จานเลยมันคือกับแก้มกับแก้มที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบจะเมาแล้วยังไม่คือเมาไม่ได้อะคือกลิ่นเครื่องเทศมันฉุนมากแต่ความเต้าหู้ของเขาคือเด็ดแบบเด็ดสุดๆไม่รู้ของกายให้ก่อนเด็ดอร่อยแหละอร่อยแหละเด็ดไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเออเด็ดเต้าหู้ก็ดีเด็ดทุกอย่างดีเด็ดเมนูถัดไปของเราอันนี้กายหยิบมา
คือมันเป็นมะเขือยาวเขาเอาไปย่างเสร็จปุ๊บแล้วเขาผ่าเหมือนมีพวกหมูสับอยู่ข้างบนผสมกับผงปรุงรสผสมกับผงหม่าล่าอะไรเงี้ยเกิดมาไม่เคยกินราคานี้อยู่ที่80บาทเป็นคนไม่ได้อินอะไรกับมะเขือหนูไม่อินมะเขือเลยแต่เขาแนะนำมาเพราะฉะนั้นเขามั่นใจลองดูวะไม่แย่ไม่แย่หวาน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 เค็มๆแล้วก็ผงผงหม่าล่านิดนึงคือเป็นเหมือนเวลาเรากินหม่าล่าเยอะๆอ่ะดับเลี่ยนเอานี่มาเบรกอ่ะเท็กเจอร์มันนะเหมือนอะไรรู้ไหมน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มไม่เอาอ่ะเอาอย่างอื่นขั้นดีกว่าเอาเต้าหู้ทอดเมื่อกี้มาแบบไม่ต้องใส่หม่าล่ามาขั้นยังดีกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะอร่อยแต่มันไม่เด็ดไงแต่มันไม่ได้แบบว้าวเพราะฉะนั้นอันนี้ป้องหงซือดอยเอามาแล้วนะหม่าล่าปิ้งย่างของเราอันนี้มีราคาอยู่ที่ระหว่างเริ่มต้นที่20บาทแล้วก็สูงสุดคือ30บาทก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรยังไงแบบไหนแต่เราสั่งมาแบบเผ็ดกลางมันมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากอันนี้เผ็ดกลางแต่ว่าเขาก็จะมีแบบอย่างนี้มาให้พริกมาผงมาให้ผงมาให้เผื่อมันเผ็ดไม่พอถ้างั้นหนูจะลองกินแบบเผ็ดกลางก่อนเผ็ดกลางเอาแล้วนะอันนี้คืออะไรข้อไก่เผ็ดกว่านี้ได้อีกแต่ผงมาล่าเขาอร่อย yeah. ผงมาล่าเขาเป็นแบบของกายเนี่ยต้องแอดวานซ์อันนี้คือไส้เป็ดเอางี้รสชาติเหมือนอยู่ที่จีนรสชาติอย่างนี้เลยมันไม่เหมือนหม่าล่าที่เราไปกินที่ตลาดทั่วไปรสชาติมันต่างกันลึกลับเลยนะมันเหมือนมีแบบเครื่องเทศอย่างอื่นเข้ามาด้วยปกติเรากินหม่าล่ามันจะมีความชาใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันมีความหอมเข้ามาด้วยอร่อยเหมือนใส่แบบทายมันก็ไม่ใช่ร้านทายมันเหมือนสมุนไพรอะไรไม่รู้สักอันนึงที่ร้านอื่นไม่มีเอางี้ดีกว่ามันไม่แฉะนะพออย่างเงี้ยจะเห็นว่าพริกมันจะเกาะติดแต่ตั้งแต่ไปกินมาทุกร้านเนี่ยรสชาติไม่เหมือนร้านนี้ถ้ารู้ว่าด้วยส่วนนึงเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเขาอิมพอร์ตมาจากที่นู่นหมดเลย yeah. ยู่หนานขายยังไงกูขายงั้นซึ่งหนูว่าอย่างเจ้าอื่นๆที่เราเคยไปกินน่ะเขาคือคนไทยที่มาทำหม่าล่าเพราะฉะนั้นเขาจะซื้อผงหม่าล่ามาแล้วก็ปรับให้มันเขาคิดว่าอร่อยแบบไหนเข้ากับลิ้นรสชาติของคนไทยนึกออกไหมแต่อันเนี้ยเขาไม่ปรับให้เข้ากับคนไทยเลยหนูว่ามันความก้ำกึ่งระหว่างคนมากินแล้วจะชอบเลยกลับมากินแล้วไม่ชอบแต่สำหรับหนูหนูว่าอันนี้คือรสชาติออริจินอลที่เราไปกินที่จีนสำหรับหนูเนี่ยนะที่ชอบกินหม่าล่ารสชาติไทยๆมากินแบบนี้ที่รสชาติจีนก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเด็ดเอางี้ดีกว่าสำหรับกายเด็ดต้องพูดดีกว่าโคตรเด็ดพูดทีน้ำลายจะกระเด็นอยู่เลยเนี่ยมาแล้วนะอันนี้คือเมนูสุดท้ายของเราแต่เราสั่งมาเยอะไปไหมคนจีนขายไงเขาคุยเก่งมากคุยไปคุยมายังไงก็ไม่รู้มา10กว่าตัวเขาบอกว่าซื้อ12แถม2เลยนะแล้วก็โอเคอยู่การตลาดไม่ได้คิดไงว่ามากันไม่กี่คนแล้วถ้าเกิดว่าด่อยขึ้นมาเราต้องทำยังไงกับสิ่งนี้ถ้าด่อยขึ้นมาเราก็จะเอากลับบ้านไปให้ลูกกินไปให้ลูกกินเราไปขายตัวข้างไหมอันนี้คือหอยนางรมนะครับในนี้มันจะมีวุ้นเส้นท็อปปิ้งของมันเนี่ยมันก็จะมีพริกกระเทียมขิงข่าอะไรที่เขาปรุงรสมาแล้ว yeah. ตอนแรกเข้าใจว่าหอยสดคือ คุยกันไม่รู้เรื่องไงแต่ว่าอ่านไม่ออกด้วยมันเป็นเหมือนเอาไปย่างอะ ไหนคือหอยหอยอยู่ข้างล่างอ๋อนี่เห็นหอยไหมหอยลาเนวุ้นเส้นเราควรกิน1คำให้หมดเลยใช่ไหมเราควรที่จะกิน1คำให้หมดไม่มีน้ำจิ้มนะครับเขาบอกว่าเขาขายอ่ะวันละเกือบร้อยตัวเลยนะหอยนางรมเนี่ยมันคือขิงข่ากระเทียมรสชาติเหมือนปลานึ่งซีอิ๊วมีวุ้นเส้นทำให้คล้ายๆนี่นะกุ้งกับวุ้นเส้นไหมคล้ายรสชาติเหมือนปลานึ่งซีอิ๊วแต่เปลี่ยนเป็นหอยเท็กเจอร์มันจะหนึบหนึบกว่าข่ากระเทียมมันมีรสชาติของมันเวลาเอาไปย่างเวลาไปทำความร้อนมันคลายรสชาติของมันออกมาบวกกับใส่น้ำมันเข้าไปนิดนึงพอมันคลายเสร็จปุ๊บมันเข้าไปอยู่ในตัวหอย
พอเรากินแบบ1คำเข้าไปแล้วอ่ะมันได้ทั้งความหอยได้ทั้งความเค็มได้ทั้งกลิ่นของไอ้กระเทียมกับไอ้ข่าแต่รสชาติมันคล้ายๆกับเหมือนเวลาเรากินกุ้งอบวุ้นเส้นอย่างเงี้ยก้ามถึงระหว่างกุ้งอบวุ้นเส้นกับปลานึ่งซีอิ๊วแต่ตัวนึงไม่ถูกนะจ๊ะตัวนึงก็อยู่ที่90บาทนะเพราะฉะนั้นจานนี้เนี่ย 1,080 บาทครับเราคือเหยื่อการตลาดของเดี๋ยวนะจะบอกว่ามันแพงก็ไม่ใช่เพราะหอยนางรมตัวนึงเวลาเราไปซื้อข้างนอกอ่ะตัวละร้อยกว่าบาทนะอร่อยเอาอย่างนี้ดีกว่ามาที่นี่ซึ่งหงอคงมาลองสั่งสักตัวนึง yeah. คิดว่าน่าจะซื้อเพิ่มต้องสั่งเมนูนี้ต้องสั่งอร่อยเลยอ่ะพูดได้เต็มปากคือแล้วกินหมาล่าเผ็ดๆแล้วมากินอันนี้แบบตัดเลี่ยนนิดนึงพอเลี่ยนมันอันนี้ไปกินหมาล่าอีกหน่อยโอ้แล้วซดน้ำซุปหมาล่าหน่อยนะโอ้ไม่ใช่เลยเมนูนี้อีกรอบนึง1 2 3เด็ดอันนี้นะฮะอร่อยเด็ดขดอยในวันนี้นะเราก็อยู่กันที่ย่านรัชดานะก็ใครมาแถวนี้ก็ลองแวะมากินได้หมาล่าแบบจีนๆเด็ดไปหลายเมนูเลยกินหงอคงหมาล่าปิ้งย่างสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะถ้าเกิดว่ายังไม่เคยไปที่จีนและอยากรู้ว่าหมาล่าที่นู่นรสชาติเป็นยังไงต้องลองมากินดูถ้าชอบไม่ชอบคืออีกเรื่องนึงนะแต่มาลองเพื่อเปิดประสบการณ์การกินหมาล่าในอีกรูปแบบนึงที่ไม่เหมือนที่เราไปกินข้างนอกใช่ที่ตลาดที่อะไรอย่างเงี้ยรับรอง 100% ว่าไม่เหมือนที่คุณเคยกินแน่นอนวันนี้ไปก่อนจ้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมตามเราใน Google Map ด้วยนะพวกเรานี่เป็น Verify Account แล้วนะตามเราใน Google แบบนี้ตรงนี้เลยเออตรงนี้วิธีการนะเราดู YouTube เยอะนะเราอ่ะใช่เราดู YouTube เยอะตอบลูกมาเห็นช่องอื่นเขาแบบนี่อย่าลืมนะอย่างงี้ใช่ๆก็เป็นอย่างนั้นก็กดเข้าไปดูว่าเฮ้ยคุณบางทีอยู่ย่านนี้ไม่รู้จะกินอะไรเข้าไปตามรีวิวของกายฮารุ Family อร่อยเด็ดเค็ดดอยใน Google Map นะจ๊ะแล้วไปตามรอยเราว่ามันเด็ดหรือมันด่อยนะนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าเวลาเดิมจ้ะบ๊ายบายขอภาษาอยู่หนาอร่อยคือ好吃ไม่เห็นไหมหัวแย่งพูดไงไม่อร่อยคือโป๊ะ好吃ด่อยคือปู好吃 yeah. อร่อยทำไมทำเนียงมันต้องเป็นอย่างนั้นวะปู好吃ปู好吃ถ้าอร่อยคือ好吃เดี๋ยวเนี่ยคนมานั่งกินเนี่ยหัวเราะหนูไม่หมดละเพราะเขารู้ไงว่าพูดยังไง好吃ทำไมอร่อยปู好吃แต่ที่นี่ซึ่งงอของหมาล่าเรียงขาเลยวะเนี่ยซึ่งงอของหมาล่าปิ้งย่างผีจีนเข้าแล้วเห็นไหม